รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเมื่อนักวิทยาศาสตร์รัสเซียพยายามผ่าตัดสร้างหมาสองหัวเรื่องราวชวนสยองที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นี้เกิดขึ้นระหว่างพ.ศ.1940ถึง1950เมื่อวลาดิเมียร์เดมิคอฟนักวิทยาศาสตร์รัสเซียพยายามผ่าตัดสร้างสุนัขสองหัวขึ้นมาแล้วคุณคิดว่ามันจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่ในฤดูร้อนปี1959นิตยสาร Life Magazine เป็นผู้เปิดเผยการทำงานของเดมิคอฟซึ่งจากภาพถ่ายนี้คุณจะเห็นว่ามีสุนัขสองตัวดูแล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปจากสุนัขธรรมดาทั่วไปแต่ที่จริงแล้วพวกมันทั้งสองตัวมีส่วนที่เชื่อมติดกันตั้งแต่ลำคอเป็นต้นไปและพวกมันยังมีชีวิตอยู่ได้ทั้งคู่นี่คือภาพจำลองการสร้างสุนัขสองหัวของเดมิคอฟโดยเขาได้จัดสุนัขท้องถิ่นที่หามาได้สองตัวโดยเรียกสุนัขตัวใหญ่1ตัวและตัวเล็ก1ตัวเพื่อเป็นเหยื่อของการผ่าตัดทดลองครั้งนี้หลังจากที่วางยาสลบทั้งคู่แล้วเขาได้เริ่มผ่าตัดโดยการนำร่างกายบริเวณส่วนล่างใต้ชายโครงของสุนัขตัวเล็กออกไปเดมิคอฟและทีมงานระมัดระวังในการผูกเส้นเลือดแต่ละเส้นกลับไปให้เหมือนเดิมขั้นต่อมาคือการนำสัตว์ทั้งสองมาเชื่อมต่อกันโดยสุนัขตัวใหญ่ถูกผ่าตัดบริเวณคอเพื่อให้เป็นฐานรองรับสุนัขตัวเล็กและเชื่อมต่อเส้นเลือดเข้าด้วยกันโดยเจ้าตัวเล็กยังคงมีหัวใจปอดและขาหน้าอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันไม่ใช่การผ่าตัดที่ง่ายการผ่าตัดครั้งนี้กินเวลานานมากกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดในที่สุดการผ่าตัดก็สำเร็จสุนัขทั้งสองรอดชีวิตและสามารถขยับตัวเป็นอิสระจากกันได้แต่การทดลองที่พิสดารนี้ไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะสุนัขทั้งสองเสียชีวิตลงหลังจากผ่านไปได้เพียงแค่4วันเท่านั้นแน่นอนว่าหากเรามองกันแบบผิวเผินนี่คือการทดลองที่โหดร้ายและทรมานจิตใจคนรักสุนัขในทางกลับกันเดมิคอฟกลายเป็นบุคคลแรกที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจและปอดในสัตว์ซึ่งเป็นการปูทางปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเดมิคอฟยังพยายามทดลองกับสัตว์ที่แตกต่างกันมากกว่า24ครั้งก่อนที่ผลงานของเขาจะกลายเป็นความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์จริงๆแล้วการทดลองกับสุนัขที่แสนทรมานจิตใจนั้นมีมานาน
ก่อนผลงานของเดมิคอฟตัวอย่างเช่นในช่วงศตวรรษที่1940ชาร์ลส์เอ็ดเวิร์ดและสรีระวิทยาและนักประสาทวิทยาได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าสุนัขจะยังสามารถมีชีวิตได้โดยเหลือเพียงแค่หัวหรือไม่เขาได้ถ่ายเลือดของมันออกก่อนที่จะแทนที่ด้วยเลือดที่มีออกซิเจนใหม่เข้าไปโดยสุนัขนั้นกลับมามีชีวิตได้เพียงไม่กี่นาทีซึ่งมันสามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและดวงตาได้โดยที่คุณสามารถชมได้จากคลิปนี้เรื่องราวของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จากการสำรวจสิ่งมีชีวิตต่างๆยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในทุกวันนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วหรือไม่แล้วคุณล่ะคิดเห็นว่าอย่างไร